ประหยัดไป 50% นะครับมาเมื่อไหร่นะครับที่โชว์รูมเราเนี่ยก็เรียกว่าขายดิบขายดีเมื่อนั้นเลยนะครับผมดุดันเข้มๆเท่ๆมาตั้งแต่ภายนอกเลยนะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาเจอกับซิ่งอีกแล้วนะครับแล้วก็เราอยู่กันที่ Nissan Intelligent Choice Emperor นะครับวันนี้นะครับซิ่งมีรถคันหนึ่งนะฮะที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยนะครับเป็นรถรุ่นหนึ่งนะครับที่มาเมื่อไหร่นะครับที่โชว์รูมเราเนี่ยก็เรียกว่าขายดิบขายดีเมื่อนั้นเลยนะครับผมซิ่งอยู่กับเขาแล้วครับเจ้าคันนี้นะครับเป็นเจ้าตัว Nissan Sylphie นะครับจะเป็น 1.6 SV นะครับซึ่งเป็นตัวออปชั่นท็อปสุดเลยนะครับของตัว Nissan Sylphie นะครับผมสำหรับเครื่อง 1,600 นะสำหรับตัวนี้นะมาในปี2019นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับรุ่น Nissan Sylphie ที่ออกมาในตัวปี13ถึง17นะครับจะแตกต่างกันหลายจุดพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้าตัว Nissan Sylphie ปี2019คันนี้เนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็มีจุดแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายนอกแล้วกันนะฮะสำหรับ Sylphie นะครับ 1.6 SV นะครับภายนอกจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเขาจะให้อารมณ์ความดุดันเข้มๆเท่ๆมาตั้งแต่ภายนอกเลยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าครับผมไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนหลอดไส้ธรรมดานะครับแล้วก็ลูกค้าเห็นเป็นเม็ดๆด้านล่างนะฮะตัวนี้จะเป็นไฟหลีนะไฟหลีแบบ LED นะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงมุมนี้นะครับผมถัดมานะฮะอันนี้จะสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับตัวกันชนด้านหน้านะครับเขาจะเปลี่ยนไปนะฮะจากตัวที่เป็นรุ่นตัวแรกของเขานะครับกันชนด้านหน้านะเขาจะเพิ่มสันเหลี่ยมตรงนี้เข้ามานะฮะสำหรับตัวแรกๆเนี่ยก็จะเป็นกันชนแบบเรียบตรงไปอย่างนี้นะฮะแต่วันนี้มีเป็นเพิ่มมีสันเหลี่ยมเพิ่มความดุดันขึ้นมามีคิ้วโครเมียมนะครับตรงขอบไฟตัดหมอกด้านนี้มาให้แล้วนะครับผมกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแนวนอนนะครับแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีแผงรังพึ่งด้านล่างแบบนี้นะเท่ๆสวยๆเลยนะครับก็ถัดมานะฮะด้านนอกที่สังเกตได้ชัดสำหรับรุ่น SV นะฮะก็คือตัวล้อแม็กของเขานะครับจะเป็นล้อแม็กลายแบบใหม่แบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวสีของล้อแม็กเนี่ยจะออกสีลมดำแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะฮะตัวยางเนี่ยรัดยางมาในยางของบิดสโตนนะซึ่งเป็นยางเดิมของตัวซิลฟี่อย่างนี้ที่ออกจากห้างเลยนะครับผมกระจกมองข้างนะครับจะเป็นกระจกมองข้างแบบมีไฟเลี้ยว LED ฝังอยู่ด้านนี้เลยนะครับถัดมานะฮะตัวนี้ก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างมาให้นะตัวซิลฟี่ SV ตัวนี้ก็จะมีสเกิร์ตด้านข้างแบบนี้มาให้แล้วแล้วก็มีตัวปุ่มกีเลสนะครับล็อกรถปลดล็อกเช่นเคยนะอยู่ด้านนอกนะครับผมมีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวรถนะครับสีด้านนอกนะครับดูเรียบร้อยสวยงามดีนะครับเป็นสีดำนะครับสีดำสนิทเลยนะครับเราเถิบมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับผมด้านหลังเนี่ยเขามีอะไรให้เราบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงเนี่ยเขาจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้แล้วนะครับเป็นสปอยเลอร์จากโรงงานแล้วก็สเกิร์ตหลังจากโรงงานแบบนี้ติดมาให้เลยเซ็นเซอร์วัดระยะ4จุดนะครับอันนี้ก็เป็นของโรงงานเช่นกันนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะจะฝังไว้อยู่ตรงใต้โครเมียมเส้นนี้นะครับผมสวยๆเลยไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบไฟเบรกแบบ LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้นะสำหรับด้านหลังนะครับผมนะเถิบมาให้ดูให้รอบๆคันแล้วกันนะครับตัวรถเนี่ยมีความสวยงามนะครับแล้วก็สีสันเนี่ยก็สวยงามดุดันนะครับพร้อมใช้งานได้เลยสเกิร์ตด้านข้างก็มีมาให้ทั้ง2ด้านเลยนะครับผมคันนี้ด้านนอกก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าที่ลูกค้าเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นของที่ได้มาจากศูนย์นิสสันโดยตรงเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในของเขาดีกว่าครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ความกว้างของเจ้าตัวซิลฟี่เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนตามซิ่งมาเลยครับเข้ามาชมภายในห้องโดยสารของเจ้าตัวนิสสันซิลฟี่ 1.6 SV คันนี้ดีกว่าครับผมพอลูกค้าเข้ามาแล้วนะฮะจะความรู้สึกจะแตกต่างเลยใช่ไหมครับเพราะว่าตัว SV เนี่ยภายในห้องโดยสารของเขาเนี่ยสีห้องโดยสารจะเป็นสีดำแล้วนะฮะจะไม่ใช่เป็นสีเบจเหมือนรุ่นที่เป็นรุ่น E รุ่น V นะครับถ้า SV เขาจะใหเป็นภายในดำแบบนี้มาเลยนะครับผมที่จะแตกต่างจากรุ่นล่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับได้ตัวลายเคปลาแบบนี้นะฮะสวยๆเลยนะเหมือนตัวนี้จะตกแต่งไว้ในพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกเทียน่านะแต่ว่าซิลฟี่เขาก็จับลงมาให้ในส่วนของรุ่น SV นะครับก็จะมีแบบนี้มาให้กระจกปรับไฟฟ้านะครับ4บานนะจะออโต้เฉพาะบานคนขับได้1บานนะครับผมกระจกมองข้างก็สามารถปรับไฟฟ้าแล้วก็สามารถพับกระจกมองข้างได้นะครับผมตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับสามารถควบคุมคอนโทรลเครื่องเสียงนะครับจากพวงมาลัยตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับเลขไมล์น้อยมากๆเลยนะครับเพียงแค่ 30,000 กิโลเท่านั้นเองโอ้โหเรียกว่าใช้น้อยมากๆเลยนะครับน่าสนใจเลยตัวหน้าจอนะครับจะเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับจากหน้าจอเคนวูดเฉยๆนะจะเป็นหน้าจอ Apple CarPlay แล้วนะครับแบบทัชสกรีนด้วยนะครับสามารถเล่น
Android Auto ก็ได้นะครับหรือว่า Apple CarPlay ก็ได้นะครับผมแอร์นะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับสำหรับรุ่น SV นะครับคอนโซลกลางนี่ก็จะมีลายเคปลาร์มาให้เช่นกันนะเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้แบบ CVT นะครับผมนี่นะก็มีช่องวางแก้วน้ำนะครับมีถุงลมนิรภัยมาให้นะครับ2ใบนะครับผมตัวเบาะเป็นสีดำนะเบาะหนังอันนี้เป็นเบาะคู่ตัวจากโรงงานเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งด้านหลังให้ดูนะครับโอเคครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็เรียกว่าก็ยังนั่งสบายอยู่มากๆเลยนะครับแล้วก็ตัว SV เนี่ยเขาก็จะมีแอร์ตอนหลังมาให้นะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็จะทำให้ลูกค้าที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็จะไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับผมมีที่เท้าแขนขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะซ่อนกิมมิคตรงนี้นะฮะสามารถล้วงมือเข้าไปหยิบของนะครับถ้าเรามีของที่ฝากกระโปรงหลังนะเราล้วงเข้าไปหยิบได้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องลงจากรถก็ได้นะครับสำหรับรุ่นตัวนี้นะครับผมเพดานนะครับก็สะอาดดีนะครับผมภายในดูเบาะเบอร์สวยงามนะครับเพราะว่ารถใช้น้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวซิลฟี่คันนี้นะครับฟังก์ชันต่างๆน่าสนใจเดี๋ยวเข้าไปดูข้างหลังกันบ้างฮะห้องเก็บสัมภาระใหญ่แค่ไหนนี่เลยครับผมนี่เลยฮะห้องเก็บสัมภาระของเจ้าตัวซิลฟี่นะครับบอกเลยนะฮะกว้างมากๆจริงๆนะกว้างเลยนะครับเก็บได้เยอะจุของได้เยอะนะครับนี่นะครับด้านท้ายนะยางอะไหล่นะครับใหม่ๆกิ๊บๆนะยังไม่เคยแตะพื้นนะครับเครื่องมือแม่แรงมีครบนะครับด้านท้ายก็เดิมนะครับผมตัวเม็ดอาร์คตัวนี้เดิมนะครับผมนี่ฝากระโปรงเดิมนะครับไม่เคยชนนะด้านหลังสวยๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างบอดี้ด้านหน้าดีกว่าครับว่าตัวซิลฟี่คันนี้เนี่ยด้านหน้ามีอะไรบ้างตามเลยครับมาเรามาดูในส่วนของโครงสร้างบอดี้ด้านหน้านะครับเราเริ่มกันที่ฝากระโปรงเลยนะครับผมเช่นเคยนะครับเราจะให้ลูกค้าไปดูสังเกตที่หัวน็อตก่อนนะครับที่ฝากระโปรงนะครับคันนี้นะฮะก็ยังเดิมสนิทเลยนะครับด้านซ้ายด้านขวาไม่มีรอยประแจถอดนะครับผมแก้มนะครับก็เช่นกันนะฮะน็อตเนิร์ดเดิมหมดเลยนะครับแผ่นเพจนะครับมอกต่างๆอยู่ครบนะครับซีนยางที่ฝากระโปรงเดินเรียบดีนะครับคันหน้านะครับเคยอธิบายไปแล้วนะฮะสีคันกลางครับจะเป็นสีเทานะจะไม่เหมือนกับสีด้านล่างด้านข้างนะฮะสีก็ต้องแตกต่างกัน2เฉดนะครับผมแล้วก็ตัวที่เปลี่ยนไปนะสำหรับรุ่นนี้นะครับเครื่องยนต์ 1.6ปี2019เนี่ยเขาจะสามารถเติมน้ำมัน E85 ได้แล้วนะครับซึ่งในตัวแรกๆเนี่ยจะยังไม่เติมไม่ได้นะแต่ว่าตัวนี้อัปเกรดให้เติม E85 ได้แล้วนะครับโอเคนะครับก็ใครที่ชมมาถึงตอนนี้นะครับสนใจเจ้าตัว Nissan Sylphy 1.6 SV ตัวท็อปปี19คันนี้นะครับย้ำอีกทีนะครับเลขใหม่ของเขาเนี่ยเพียงแค่ 30,000 กว่าโลเท่านั้นเองนะครับเป็นตัว SV แล้วได้หน้าจอ Apple CarPlay แบบนี้นะหน้าจอใหม่อัปเกรดใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยราคาตอนป้ายแดงของเขานะครับจำหน่ายไว้ถึง 895,000 บาทนะครับเกือบ 900,000 เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับประหยัดไป 50% นะครับตอนนี้คุณลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับในราคาเพียงแค่ 460,000 กับ 7,000 บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับอยากสอบถามเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะครับหรือว่าอยากซื้อสดก็ได้นะครับเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านให้ฟรีเลยนะครับผมสอบถามกับเจ้าที่ของเราได้นะฮะที่เบอร์024134446นะครับจะมีเจ้าที่คอยให้คำตอบคุณลูกค้าเลยนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่นะครับกดติดตามกด Subscribe ช่องของเราไปด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดลดคุณภาพมาตรฐานของเรานะครับวันนี้สิ่งขออนุญาตลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ